องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญดัฐหารือรายชื่อตัวแทนเข้ารับการสัญหาเป็นสอปอชอนะคะขณะที่กะกะตยืนยันความพร้อมรับการเสนอชื่อบุคคลจากองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไรซึ่งจะเริ่มในวันพรุ่งนี้ค่ะ สำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกรตจัดเตรียมสถานที่บริเวณชั้น2อาคารสำนักง,งานกกรตอรองรับองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไรเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสปอชซึ่งจะเริ่มเปิดรับสมัครวันพรุ่งนี้หลังจากคสชประกาศรายชื่อคณะกรรมการสรรหาทั้ง11ด้าน โดยได้จัดเตรียมห้องและเจ้าหน้าที่รับการเสนอชื่อแยกในแต่ละด้านโดยจะเปิดรับเสนอชื่อตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึงเวลา16นาฬิกา30นาทีวันที่14สิงหาคมจนถึงวันที่2กันยายนไม่เว้นวันหยุดราชการ ขั้นตอนการเสนอชื่อสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากเว็บไซต์ของกกตและส่งเอกสารหลักฐานต่างๆด้วยตนเองหรือยื่นทางไปรษณีย์ซึ่งจะมีการตรวจสอบคุณสมบัติจากคณะกรรมการ15หน่วยงานประสานงานผ่านระบบคอมพิวเตอร์เพื่อให้เกิดความรวดเร็วควบคู่กับการสัญหาในภาคส่วนจังหวัดต่างๆขณะที่ในวันนี้องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญอาทิกรกะตผู้ตรวจการแผ่นดินคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและปป,ปช นัดประชุมคัดเลือกตัวแทนเข้ารับการสรรหาให้ทันการเสนอรายชื่อในวันพรุ่งนี้